เดี๋ยวนี้คลิปนี้ผมจะมาเสนอ3ทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกม Poppy Playtime Chapter 3กันนะครับโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนึงกับคลิปเกม Poppy Playtime นะครับผมอย่างที่คุณผู้ชมรู้กันนะครับว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนนี้ทาง Mob Game ก็ได้อัปเดตตัวคลิปทีเซอร์ของ Chapter ที่3ออกมานั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นคลิปทีเซอร์สั้นๆแทบจะไม่ได้ให้เราเห็นอะไรมากมายเลยนะคุณผู้ชมซึ่งฉากที่เขาให้เห็นเนี่ยมันมีน้อยก็จริงแต่สิ่งที่เขาโปรยมาในตัวเทรลเลอร์ก็ทำให้เราที่เป็นคนเล่นกับคนติดตามเกมเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหมีอะไรให้พูดคุยถกเถียงกันไปอีกยาวนานเลยนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมก็ได้รวบรวมมาทั้งหมด3ทฤษฎีนะครับจากในตัวอย่างที่ผมพอจะวิเคราะห์ได้รวมถึงทั้งที่ได้มาจากคุณผู้ชมเนี่ยคอมเมนต์บอกผมในคลิปที่แล้วที่ผมลงไปนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีทฤษฎีอันไหนบ้างน่าสนใจขนาดไหนก็ก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์กับช่องต่อมีด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับใหม่สติ๊กเกอร์ยันต่อมิงราคาเพียงชุดละ99บาทเท่านั้นเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ด่วนถึงแค่วันที่28สิงหาคมนี้เท่านั้นสนใจกดลิงก์ที่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมโอเคครับผมรวบรวมมาทั้งหมดประมาณ3ทฤษฎีด้วยกันนะคุณผู้ชมเอาจริงๆก็คือมันมีแตกแยกย่อยออกมาเยอะมากๆแต่จะพูดเรียงสั้นๆประมาณ3ทฤษฎีด้วยกันนะอย่างแรกก็คือมองจากตัววิดีโอเทเลอร์นะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเขามีเสียงของผู้ชายคนหนึ่งพูดประกาศถึงทัศนวิสัยของเขาเกี่ยวกับโรงงานเพทามนั่นเองนะครับผมซึ่งหลายๆคนก็เชื่อแล้วก็ปักใจว่านี่แหละคือเจ้าของบริษัทหรือว่า CEO เขาชื่อว่าอินเหลียอะไรสักอย่างนะครับผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยแต่น่าจะเป็นคนนี้แน่นอนแหละนะเพราะว่าตัวเขาก็พูดถึงอุดมการณ์ของบริษัทอยู่ว่าเฮ้ยอยากให้เด็กๆเนี่ยเขาได้รับความสนุกสนานได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆมันก็เป็นแบบความสุขของเขาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งในระหว่างที่เขาพูดเนี่ยภาพก็จะเผยเราได้เห็นว่าเป็นภาพแผนของตัวหุ่นของเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมโดยเริ่มจากเจ้าฮักกี้วักกี้ตามมาด้วยเจ้ามัมมี่ลองเล็กส์และปิดท้ายด้วยเจ้าตุ๊กตาบรอนนั่นเองนะครับผมก่อนที่ภาพจะเผยเห็นหน้ากากกันแก๊สนั่นเองนะครับผมซึ่งย้อนกลับไปก่อนเจ้าตุ๊กตา3ตัวนี้หลายๆคนเดาว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นนัยสำคัญที่อาจจะบ่งบอกถึงตัวละครที่จะมาโผล่ในชัปเตอร์3หรือเปล่านะครับผมอย่างแรกเลยก็คือในระหว่างที่กล้องแพนไปอ่ะมันมีอ็อบเจกต์ก็คือตัวหุ่นวางอยู่3ตัวเว้ยซึ่งมันพอดีเลยจริงๆเขาจะวางเยอะกว่านี้หรือวางน้อยกว่านี้ก็ได้ถูกปะแต่ทำไมวางถึง3ตัวแล้วพวกหุ่นตัวอื่นเช่นแบบพวกบันโซบันนี่มีเดซี่พีเจปาร์คอพิลเลอร์เขาวางไว้หลังหน้ากากของอะไรคุณผู้ชมก็คือแบบจะเห็นเจ้าพวกนี้ได้ต่อเมื่อเฟรมเผยเห็นหน้ากากไปแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้3ตัวเนี้ยมันเลยเด่นมากๆเพราะว่าเราเห็นตอนต้นทีนี้เจ้าหุ่น3ตัวนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงนะผู้ชมต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครจำได้ก็คือในชัตเตอร์1เนี่ยเราก็เจอกับเจ้าฮักกี้วักกี้ถูกปะซึ่งในเฟรมเนี้ยตุ๊กตาตัวแรกที่เราเห็นก็คือเจ้าฮักกี้วักกี้ส่วนในชัตเตอร์2เราก็เจอกับเจ้ามัมมี่ลองเล็กถูกไหมและในซีนต่อมาที่เราเห็นก็คือเจ้ามัมมี่ลองเล็กอีกอย่างที่มันเชื่อมโยงเลยก็คือในตอนจบเนี่ยอันนี้สปอยล์ผู้ชมใครที่เล่นชัตเตอร์2ก็จะรู้ว่ามัมมี่ลองเล็กเนี่ยถูกเครื่องบดถูกไหมจนตัวของเธอขาดครึ่งซึ่งคุณผู้ชมสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าเจ้าหุ่นตุ๊กตามัมมี่ลองเล็กที่เห็นเป็นอันดับที่2เนี่ยตัวมันก็หักขาดครึ่งเหมือนกันถ้าเป็นนัยยะสำคัญของแบบงานภาพยนตร์หรือว่างานนำเสนอสื่อพวกเนี้ยเขาเหมือนเป็นการพูดสปอยหรือว่าพูดย้อนอดีตผ่านสิ่งที่เป็นอ็อบเจกต์ให้เราเห็นเว้ยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและทีนี้มาปิดท้ายด้วยเจ้าตุ๊กตาบรอนซึ่งยังไม่เคยโผล่มาคุณผู้ชมเอาจริงๆคือมันโผล่มาแล้วแต่โผล่เป็นในแบบของเล่นนะคุณผู้ชมเลยทำให้หลายๆคนเดาว่าเฮ้ยตอนนี้ในชัตเตอร์3อ่ะตัวละครที่จะออกมาแล้วเราอาจจะเป็นเจ้าตุ๊กตาบรอนก็ได้นะครับผมส่วนเรื่องที่ว่ามันหัวขาดเนี่ยมองได้2แบบตอนแรกผมมองว่าเฮ้ยหรือว่าเจ้าตุ๊กตาบรอนมันจะโผล่มาแค่หัววะผมมองว่าน่าจะตลกเกินไปนะครับผมแต่ก็เป็นไปได้ที่ทางหมดเกมอาจจะใบ้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตอนจบของชัตเตอร์3เนี่ยเจ้าตุ๊กตาบรอนที่มาโผล่มาไล่ล่าเนี่ยอาจจะถูกทำลายโดยการเหลือแค่หัวก็ได้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นทฤษฎีสมคบคิดอีกหนึ่งทฤษฎีที่น่าสนใจเหมือนกันและอีกหนึ่งจุดที่ผมพูดข้ามมานั่นก็คือถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูเจ้าตุ๊กตาฮักกี้วักกี้ตัวแรกคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมว่าเฮ้ยหลายๆคนจะบอกว่าตุ๊กตาฮักกี้วักกี้อ่ะตายแล้วแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นเจ้าฮักกี้วักกี้อ่ะมันไม่เป็นไรเลยเว้ยเห็นปะคือจริงๆอ่ะเขาสามารถทำให้มันมีรอยเลือดก็ได้ผมมองว่าตอนจบของชัตเตอร์หนึ่งเราเห็นแค่ว่าเจ้าฮักกี้วักกี้ล่วงลงไปถูกปะแล้วก็ไม่รู้ตายหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าจะใส่ให้มันตายผมมองว่าเอาง่ายๆเลยไม่ต้องทำให้ตุ๊กตามันขาดหรอกแต่แค่วางแล้วมันมีรอยเลือดอยู่ตรงตุ๊กตาก็เป็นในสำคัญบอกได้แล้วว่าเฮ้ยตัวละครมันอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับผมเพราะอย่างเจ้ามัมมี่ลองเล็กส์มันเห็นชัดเจนไงว่าตัวนางขาดครึ่งอันนี้ตายแน่นอนก็เลยเชื่อว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดเชื่อมของตุ๊กตาก็ได้นะครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเจ้าฮักกี้วักกี้เนี่ยอาจจะยังไม่ตายและอาจจะมีบทบาทในอนาคตก็ได้นะครับผม
โอเคครับมาที่ทฤษฎีที่2นะครับผมเกี่ยวกับเจ้าหน้ากากกันแก๊สนั่นเองอันนี้เป็นออบเจกต์ที่ว่าเด่นมากๆเลยแล้วหลายคนเห็นตอนแรกก็คือว้าวแต่ก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรวะเพราะว่าอย่างในชัตเตอร์2เนี่ยเขาก็พูดถึงแบบว่าที่ผมจำได้ก็คือแบบร้องเพลง Spider in the Web อะไรสักอย่างใช่ไหมก็คือถ้าเกิดเป็นภาษาไทยก็คือแมงมุมลายตัวนั้นอ่ะมันยังสื่อได้ว่าเป็นแมงมุมนะครับผมแต่ในชัตเตอร์3เนี่ยคือไม่รู้อะไรเลยเว้ยรู้แค่ว่ามีหน้ากากกันแก๊สและระหว่างที่เฟดไปอ่ะก็มีเสียงเด็กร้องแบบร้องอดครวญอะไรแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตภาพนี้ปรับไบรท์เนสเพิ่มนิดนึงคุณผู้ชมจะเห็นว่าเฮ้ยข้างหลังอ่ะbackground มันน่ะหลังของหน้ากากอ่ะนอกจากมันจะมีพวกขุนตุ๊กตาวางแล้วอ่ะมันยังมีควันอะไรสีแดงๆด้วยเห็นปะซึ่งผมเชื่อว่าไอ้ควันนี่แหละมันอาจจะเป็นแก๊สอะไรบางอย่าง1ก็คืออาจจะเป็นแก๊สยาสลบ2ก็คืออาจจะเป็นแก๊สที่ทำให้แบบใช้ในการทดลองอะไรบางอย่างเพื่อเปลี่ยนเด็กๆให้เป็นของเล่นน่ะอันนี้ไม่รู้นะอาจจะเป็นแบบสารสกัดของดอกป๊อปปี้หรือเปล่าเพราะเราก็ได้ข้อมูลไปบางส่วนเหมือนกันว่ามีการทดลองบางส่วนที่เขาเอาสิ่งมีชีวิตเนี่ยทำให้ตายแล้วก็เหมือนไปแช่ในดอกป๊อปปี้อะไรประมาณนี้ครับผมอาจจะมีความเป็นไปได้ก็ได้ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าสารสีแดงหรือความสีแดงเนี่ยอาจจะเป็นสารของเจ้าดอกป๊อปปี้ออกมาสกัดออกมาก็ได้อันนี้ผมมองกันไกลมากนะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคุณผู้ชมส่วนเจ้าตัวหน้ากากเนี่ยเราก็มองได้หลายแบบนะครับผมถ้าเกิดพูดในบริบทของผมที่ผมคิดเนี่ยก็เป็นได้สองอย่างหนึ่งก็คืออาจจะเป็นตัวละครใหม่ที่มาไล่ล่าผู้เล่นเราซึ่งก็ต้องมองอีกทีว่าจะเป็นของเล่นอะไรแต่มันดูไม่เป็นของเล่นนะเก็ตป่ะถึงมันจะดูสีสันฉูดฉาดก็ตามแต่มันไม่ใช่ของเล่นนะถ้าเกิดเอาของเล่นมาใส่หน้ากากอีกนี้อันนี้อีกทีนี่ผมมองว่ามันก็จะแปลกๆไปเรื่องไงเอาตุ๊กตาบอลมาใส่หน้ากากกันแก๊สก็ไม่คืออยู่ดีนะครับคุณผู้ชมอันที่2คืออะไรผมเดาว่าเนี่ยอาจจะเป็นหน้ากากของพนักงานของบริษัทเพย์ไทม์คอร์ปในส่วนที่เขามาทำงานในแผนกเพย์แคร์ก็ได้ซึ่งอย่างที่เรารู้กันคุณผู้ชมเพย์แคร์ Paycare เนี่ยก็เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กถูกปะที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทเพย์ไทม์คอร์ปแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้รับเด็กมาเลี้ยงหรอกทีนี้ผมพูดไปในคลิปที่แล้วนะครับผมมันเอาเด็กมามันสร้างภาพจริงๆแล้วก็คือได้2กระทงอ่ะอันดับแรกคือบริษัทได้หน้าโหเด็กก็ชอบใช่ปะล่ะเราเป็นเด็กกำพร้าไม่รู้พ่อแม่เป็นใครอยู่ๆมีบริษัทของเล่นมารับเราไปเลี้ยงมีสนามเด็กเล่นมีโอ้โหมีเพื่อนเล่นสวรรค์ของเด็กชัดๆคุณผู้ชมในทางกลับกันนอกจากบริษัทจะได้หน้าแล้วก็คือแบบโอ้โหเป็นคนดีเขายังได้ตัวทดลองฟรีด้วยเพราะอย่างที่ผมบอกว่าพวกเด็กไร้บ้านหรือว่าคนไร้บ้านเนี่ยเขาเป็นคนที่เกิดหายไปอ่ะมันไม่มีใครตามหาเขาเว้ยเพราะว่าเขาไม่มีครอบครัวถูกปะเขาไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีเพื่อนไม่มีใครในครอบครัวเลยที่เวลาที่เขาหายตัวไปแล้วเขาจะมาตามหาซึ่งมันเลยเป็นแมทเทอเรียลสำคัญและก็ดีมากๆในการเอามาใช้เป็นเหยื่อในการทดลองนั่นเองนะครับผมก็เลยมีความเป็นไปได้สูงว่าเจ้าหน้ากากกันแก๊สเนี่ยอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่พนักงานในบริษัทเพย์ไทม์ขอบแผนกเพย์แคร์ใช้ป้องกันตัวเองในระหว่างที่กำลังลมแก๊สเสียงแดงนี้ใส่เด็กในห้องทดลองก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้ผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาดูอีกทีในชัตเตอร์3ว่าเฮ้ยในแผนกเพย์แคร์จะเผยอะไรสิ่งสำคัญสำคัญให้เราได้เห็นหรือเปล่าเกี่ยวกับหน้ากากกันแก๊สหรือว่าเจ้าแก๊สสีแดงในภาพนี้นะครับแล้วก็ทฤษฎีที่3คุณผู้ชมอันนี้ก็คือผมจะคาดเดาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชัตเตอร์ที่3นะครับผมมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่หน้ากากกันแก๊สนั้นอาจจะเป็นเจ้าตัวโปรโตไทป์1006หรือเปล่าอันนี้ผมมองว่าไม่ใช่เป็นไปได้นะแต่ผมมองว่าสักประมาณ 20% มากกว่าเพราะถ้าเกิดผมเป็นผู้พัฒนาเกมอ่ะผมจะคงจะเปิดตัวเจ้า1006ให้มันดูแบบอลังการกว่านี้ไม่ได้เอามาใส่แบบเป็นหน้ากากกันแก๊สแบบนี้นะครับผมแล้วก็ผมก็จินตนาการว่าหน้าตามันคงจะน่าเกลียดกว่านี้มากๆเลยเจ้า1006อ่ะต้องดูอีกทีว่าจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมทีนี้เรามาคาดเดากันว่าในชัตเตอร์3นั้นจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ตัวเอกเนี่ยฟื้นขึ้นมาจากรถไฟคว่ำแล้วใช่ไหมฮะแล้วไปอยู่ที่แผนกเพย์แคร์ผมเดาว่าในพาร์ทที่3เนี่ยถ้าย้อนกลับไปพาร์ท1ก็จะเปิดให้ดูคร่าวๆกันว่าเฮ้ยบริษัทนี้ความเป็นมาเป็นยังไงเราเป็นคงเป็นใครก็เปิดแค่แบบคร่าวๆเฉยๆนะผู้ชมพอชัตเตอร์2เปิดมาก็ขยายหลายๆส่วนมากขึ้นให้เราเห็นเกี่ยวกับของเล่นมากขึ้นแล้วผมเชื่อว่าในชัตเตอร์ที่3เนี่ยที่มีส่วนสำคัญของเพย์แคร์นะจะทำให้เราได้เห็นการทดลองเกี่ยวกับบริษัทเพย์ไทม์คอร์ปที่ทำกับเด็กๆมากขึ้นส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่ผมมองว่าน่าจะสำคัญเกือบจะที่สุดของเกม Poppy Playtime เลยนะลองจากที่ว่าบริษัทเพย์ไทม์นี่ทำอะไรกับเด็กๆบ้างก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเจ้าพวกจุดประสงค์ของ Poppy แล้วก็เจ้า1006มันกำลังทำอะไรอันนี้น่าจะเป็นข้อสงสัยรองต่อมาที่ผู้เล่นอย่างเราสงสัยนะครับผมว่ามันคืออะไรผมเลยเดาว่าเนี่ยแหละชัตเตอร์3ก็น่าจะเล่าในส่วนนี้ว่าการทดลองที่เขาทำกับเด็กเนี่ยมันคืออะไรอันนี้อยากรู้จริงนะไอ้ควันแดงๆนั่นคืออะไรอยากรู้ว่าเฮ้ยทำไมถึงเอาเด็กหรือว่าวิญญาณคนไปใส่ในของเล่นได้
พาร์ท3 Chapter 3เนี่ยควรจะมีส่วนนี้ให้ผู้เล่นได้เห็นด้วยมันเป็นส่วนที่ผมอยากเห็นมากๆแล้วผมเชื่อว่าผู้เล่นหลายคนอยากเห็นคุณอยากเห็นป่ะผมรู้คุณอยากรู้เออผมก็อยากรู้ชิเป่งเลยมันทำได้ยังไงวะคือแบบเอาวิญญาณไปสกัดเป็นสารเหรอหรือว่าตัดต่อพันธุกรรมให้เด็กกลายเป็นของเล่นเลยหรือว่าอะไรอันนี้จะเป็นแบบ Resident Evil แบบเป็นไวรุงไวรัสอะไรแบบนี้อันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมก็ต้องดาวกันต่อไปส่วนพวกเจ้าตัวสัตว์ประหลาดที่จะมาโผล่เนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นเจ้าบรอนหรือไม่ก็เป็นตัวละครอื่นไปเลยที่แบบเขาสร้างขึ้นมาใหม่ส่วนหัวบอลที่เห็นตอนในทฤษฎีแรกก็อาจจะแบบเอามาใส่หลอกๆไปงั้นไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมก็ต้องมาดูกันต่อไปส่วนตัวละครที่เคยโผล่มาแล้วอย่างเจ้า1006ก็ต้องมาดูว่า1006มาแน่แต่อาจจะมาแยบๆนิดๆหน่อยๆเหมือนในชัตเตอร์2เจ้าป๊อปปี้ก็เจอแน่นอนแหละเพราะนางเป็นคนชักจูงให้เรามาที่เพลย์แคร์ถูกปะเออก็ต้องมาดูอีกทีว่าจุดประสงค์ของป๊อปปี้เนี่ยนางจะทำอะไรวะนางอยากให้เรารู้เหรอหรือว่านางจะเอาเราเป็นจุดสำคัญในการทำแผลทั้งสิ่งของนางนี้ผมว่ามีส่วนแน่นอนแต่ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรท่านผู้ชมต้องไปดาวกันอีกทีนึงแล้วก็เจ้าฮักกี้วักกี้ยังไม่ตายแน่นอนผมดาวนะจริงๆ 70-80% เลยยังไม่ตายแล้วก็เจ้าคิซซี่มิซซี่ก็น่าจะมาในบทบาทของตัวละครที่มาช่วยผู้เล่นอาจจะเป็นตัวละครที่ดีก็ได้แต่ก็ต้องมาดูทีนะว่าจุดประสงค์ของเธอคืออะไรนะครับผมบอกเลยว่าจริงๆเกม Poppy Playtime เนี่ยเป็นอีก1เกมที่ผมติดตามเนื้อเรื่องนะดูเป็นเกมปกติไม่มีอะไรแต่พอมาดูเรื่องจริงๆอ่ะเฮ้ยแม่งมีปริศนาเยอะมากอ่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะจากที่ผมพูดมาเนี่ยปริศนาเยอะไปหมดเลยตัวละครนี้ทำอะไรมันทำเพื่ออะไรตรงนี้คืออะไรแล้วมันจะเป็นอะไรต่อคือแบบอยากรู้ไปบทนะครับผมคร่าวๆประมาณนี้แหละเราก็ต้องมารอดูอีกทีในปีหน้าอะไร2023ไม่รู้ว่าเขาจะมาเดือนไหนนะแต่ผมเดาว่าไม่น่าเกินต้นปีอ่ะต้นปีของผมก็คือไม่เกิน3เดือนแรกมกราคมกุมภามีนาไม่ควรเกินเมษาไว้เอาจริงไม่ควรเกินเมษาถ้าเป็น2023ถ้าเกิดเกินเมษาผมว่าน่าจะนานเกินไปแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่กี่เดือนก็น่าจะเห็นอัปเดตตัววิดีโอเทเลอร์เต็มๆแล้วล่ะว่าตัวละครโอเปอเรเตอร์ที่จะมาไล่ล่าเราหรือว่าตัวละครใหม่มันคือตัวอะไรนะครับผมเนี่ยก็ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไปนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมผิดพลาดอะไรก็ต้องขอชวนมาทักทายด้วยนะครับอย่างที่บอกเป็นทฤษฎีที่เรามาพูดคุยกันแบบสนุกๆนะคิดเห็นแตกต่างกับผมอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปติ๊กเกอร์ยังต่อเม้งเปิดพรีออเดอร์แล้วนะครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่28สิงหาคมเท่านั้นจัดจำหน่ายเพียงแค่99ชุดนะครับผมหมดแล้วหมดเลยสำหรับรุ่นที่1นะครับผมถ้าเกิดให้รับความสนใจรุ่นที่2ก็อาจจะตามมานะอันนี้ต้องดูอีกทีนึงโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ